สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำวิดีโอ Favorites ของเดือนเมษายนปี2559นะคะก็จะแบ่งเป็นสกินแคร์หน้าแล้วก็ตัวเมคอัพมีนิดหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วนัทไม่ได้เป็นคนสายแบบว่าเมคอัพแฟนซีอะไรนักหนานะก็จะแต่งหน้าแบบปกติคล้ายๆคนทั่วไปแต่ว่านัทจะเน้นงานผิวเช่นแบบการบำรุงผิวสกินแคร์หรือว่าแป้ง BB รองพื้นที่ใช้แล้วก็จะให้ความสำคัญมากนิดนึงมากกว่าการไปซื้อสีสันแต่งหน้าบ่อยๆอะไรประมาณนี้อันนี้มาเริ่มกันอันแรกเลยอันแรกจะเริ่มจากการล้างหน้าการล้างหน้านะว่ามันสำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเราล้างหน้าสะอาดแล้วอ่ะผิวเราก็จะมีปัญหาน้อยลงมากแค่เสียเวลามากขึ้นหน่อยละเอียดหน่อยกับการล้างหน้าโดยมากแล้วอ่ะเมื่อก่อนนั้นก็จะใช้ออยล์ล้างหน้าใช้ไมเซล่าน้ำล้างหน้าใช่ไหมคะแล้วก็สบู่จากถ้าเกิดใครไม่ทราบก็ลองกลับไปดูถูและดีที่นัททำคือนัทจะใช้อย่างนั้นมาหลายปีมาก จนเมื่อประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมานัทก็ลองเริ่มใช้อะไรใหม่ๆแล้วก็ได้ดูยูทูบเบอร์คนอื่นเขาแบบเขาที่เขามีผิวคล้ายๆนัดคือแบบนัดเป็นคนผิวแห้งผิวตรงทีโซนนะคะจะมันแต่ว่าตรงรอบๆกรอบหน้าแล้วก็ผิวตัวจะแห้งมากๆด้วยนัดก็เลยลองดูว่าคนที่ผิวแห้งเขาใช้อะไรกันคราวนี้มีบางคนที่อายุรุ่นเดียวกับนัดหรือว่าอายุมากกว่านัดรวมทั้งช่างทำผมของนัดที่นัดทำผมกับเขามาเป็น10ปีแล้วเขาบอกว่าน้องนัทเนี่ยลองเปลี่ยนวิธีล้างหน้าดูแล้วหน้าริ้วรอยจะเกิดขึ้นช้าลงนะก็แบบเฮ้ยมันต้องลองอ่ะมันต้องทำเพราะว่านัทรู้สึกว่าคือ fine lines ของนัทหรือว่าเส้นเล็กๆที่มันเกิดขึ้นเพราะผิวแห้งอะไรเงี้ยค่ะมันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วจริงๆนัทก็เลยลองเปลี่ยนวิธีล้างหน้าคราวเนี้ยมันก็เลยกลายว่าของที่นัทใช้ล้างหน้าเมื่อ2ประมาณเดือน2เดือนที่ผ่านมาเลยกลายเป็น favorites เพราะว่ามันทำให้หน้านัทอะสภาพผิวหน้านั้นดีขึ้นอย่างแบบเห็นได้ชัดเลยคราวนี้มาเริ่มกันที่ตัวแรกก็คือพอทุกวันจะทาครีมกันแดดใช่ไหมคะแล้วก็บางวันก็แต่งหน้าบางวันก็ไม่แต่งแต่ทาครีมกันแดดนี่คือทาทุกวันแล้วการที่จะล้างครีมกันแดดออกก็คือต้องใช้ที่ล้างเครื่องสำอางนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบที่นัดเข้าใจว่าสำหรับคนผิวแห้งควรใช้แบบที่เป็นครีมอันนี้ก็จะคือ Biore Makeup Remover Cleansing Milk มีคนเขาแนะนำมาว่าถ้าคนผิวแห้งควรใช้เป็นครีมมากกว่าที่จะเป็นออยหรือว่าแค่น้ำไมเซล่าเพราะว่าออยกับน้ำไมเซล่ามีสิทธิ์ที่จะทำให้ผิวแห้งได้แม้แต่เป็นออยก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้ผิวแห้งซึ่งนัดรู้สึกได้เลยเพราะออยอันก่อนที่นัดใช้รู้สึกว่าจะของโคเซ่ที่เป็นขวดสีเหลืองๆอะไรสักอย่างค่ะมันพอล้างแล้วผิวมันก็แห้งแต่ว่าพอลองใช้ Biore อันนี้ดูพอสเต็ปแรกเลยคือเอาอันเนี้ยปั๊มใส่มือประมาณ3ปั๊มแล้วนัดอะจะเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะที่เราซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปอ่ะมาปั๊มรวมกัน1ปั๊มกับอันนี้แล้วก็มาถูหน้าใช้มือแบบถูตามแนวรูขุมขนนะคะตามแนวโพรงขนนะคะคือถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องการล้างหน้าตามแนวโพรงขนก็ลองหาดูในน่าจะมีของช่องของน้องเอิร์กอะค่ะที่นัดไปดูแล้วก็คือถ้าว่างๆนะจะมาทำวิดีโอล้างหน้าแล้วกันแต่คราวนี้แนะนำก่อนว่าอันเนี้ยเป็นอันที่แบบราคาไม่แพงอ่ะ240มั้งแต่ก็ใช้ดีมากแล้วก็ใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าไม่แห้งอันนี้เป็นสเต็ปแรกของนัดคือสเต็ปแรกส่วนสเต็ปต่อไปหลังจากที่เอาบิโอเรเนี่ยนวดหน้านวดกับหน้าแล้วนัดจะล้างน้ำออกนัดอาจจะชอบล้างหน้าใต้ฝักบัวแบบอาบน้ำนะคะไม่ได้ล้างตรงอ่างล้างหน้าเพราะว่านัดว่ามันจะเลอะออกไปข้างนอกตลอดเวลาอะไรเงี้ยนัดจะชอบล้างตรงใต้ฝักบัวแล้วก็พอถูบีโอเอเสร็จนัดก็จะ
ล้างล้างล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วก็จะตามด้วยตอนเย็นนะคะน่าจะใช้เซตาฟิลอันนี้ก็เป็นเฟเวอริตของที่นัดลองใช้มาเซตาฟิลนับว่าหลายคนเคยใช้แล้วแหละเขาจะแนะนำสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเนาะผิวเป็นสิวแล้วก็ผิวบอบบางคือนัดเคยใช้เซตาฟิลเมื่อตอนสมัยนัดเป็นวัยรุ่นแล้วนัดไม่รู้สึกไม่ชอบนัดรู้สึกว่ามันไม่สะอาดก็เมื่อก่อนเราก็จะมีเขาเรียกอะไรอะความคิดแบบนั้นตอนเด็กๆว่าหน้าที่สาดมันต้องแบบแห้งๆอะไรเงี้ยเพราะตอนเด็กๆจะเป็นหน้าผิวหน้ามันกันซะเป็นส่วนใหญ่เซตาฟิลตอนเด็กๆไม่โอเคแต่ตอนนี้มาใช้แบบเฮ้ยมันดีอ่ะเพราะว่าใช้แล้วหน้ามันไม่รู้สึกแห้งๆแล้วก็เซตาฟิลดีตรงที่เข้าตาแล้วไม่แสบตาเพราะว่าเวลาเราล้างจากบิวเรเสร็จอะมันก็จะมีคราบๆอยู่บนตาด้วยใช่ไหมคะที่แบบเราถูพวกมาสคาร่าหรือว่าพวกอายไลเนอร์มันก็จะนั่งเอาเนี้ยก็ขยี้หมดเลยทั้งหน้าแบบถูตามแนวโครงขนเหมือนเดิมทั้งหน้าเสร็จแล้วก็ล้างน้ำออกอันนี้ก็จะเป็นหลังจากล้างด้วยเมคอัพรีมูเวอร์ตัวนี้ถึงตัวนี้แล้วส่วนตอนเช้าน้ำก็มีอีกตัวนึงที่เป็นคู่แข่งกับเซตาฟิลหรือเปล่ามันเปียกอ่ะเป็นคู่แข่งของเซตาฟิลหรือเปล่านะก็ไม่แน่ใจแต่นัดไม่ถือว่าเป็นคู่แข่งนัดรู้สึกว่าเขามีคุณสมบัติที่ดีคนละแบบอันนี้นะคะฟิซิโอเจลเดลี่มอยเจอร์เทอราปีเดโมคลีนเซอร์ for dry and sensitive skin อ๋อเซตาฟิลนะใช้รุ่นธรรมดาไม่ได้รุ่นสำหรับหน้ามันนะคะเพราะว่าหน้าแห้งส่วนอันนี้ก็ธรรมดาเนาะ200เท่าไหร่อ่ะ70กว่าบาทหรืออะไรสักอย่าง50กว่าบาท70กว่าบาทซื้อได้ตามบูธสปอนเซอร์หรือร้านขายยาทั่วไปคอปส์ก็มีอย่างเงี้ยอันเนี้ยคือนัดรู้สึกว่าอันนี้ต้องไว้ล้างหน้าตอนเช้าแบบพอตื่นมาก็จะใช้อันเนี้ยเอาใส่มือแล้วก็คือเอาน้ำอ่ะทำให้หน้าเปียกก่อนเรานี่ใส่มือประมาณขนาดเท่าประมาณเหรียญ5ค่ะแล้วก็เอานวดอยู่บนหน้าให้แบบพวกครีมที่เราทาไปเมื่อคืนมันหลุดออกไปแล้วถ้าเกิดเป็นตรงมันข้างจมูกนิดนึงนะก็จะแบบมันก็จะใช้สบู่ก้อนเล็กๆสบู่ของญี่ปุ่นนะคะของซันนะเอานิ้วไปถูแล้วก็เอามาถูตรงปีกจมูกตรงที่มันมากที่ฟิซิโอเจลมันล้างไม่ออกนะรู้สึกว่าฟิซิโอเจลอ่ะมันให้ความชุ่มชื้นเยอะกว่าเซตาฟิลแต่ว่าเวลาเข้าตาแล้วมันแสบตานะก็เลยคิดว่าตอนเช้าเราไม่ได้มีเมคอัพที่อยู่บนตาหรือว่าไม่ต้องแบบใช้สบู่ล้างไปตรงรอบดวงตาก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้แต่งหน้าเราก็ใช้ฟิซิโอเจลนะชอบใช้ฟิซิโอเจลตอนเช้าแล้วก็จะใช้เซตาฟิลตอนกลางคืนโอเคล้างหน้าเสร็จแล้วอ้อก็มีล้างหน้าอีกหลังจากใช้ BOA แล้วหลังจากใช้ฟิซิโอเจลแล้วหลังจากใช้เซตาฟิลแล้วนัดอะได้ยูเซรีนThe More Purifier Acne and Makeup Cleansing Water 3-in-1 อันนี้ค่ะได้มาจากแพ็คของ Sun Dry Touch ที่เป็นกันแดดของยูเซรีนซื้อ Sun Dry Touch แล้วมันจะแถมอันนี้ขวดเล็กอะค่ะขวดครึ่งนึงของขวดใหญ่มั้งถ้านัดจำไม่ผิดตอนแรกนั้นก็กลัวเหมือนกันว่าอะไรที่มันแบบช่วยเรื่องสิวมันจะทำให้ผิวแห้งเพราะว่าส่วนมากมันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วเมื่อก่อนใช้ไบโอเดอร์มาผิวมันไม่แห้งแต่ไบโอเดอร์มาจะหมดแล้วเนี่ยก็อ่ะลองดูเพราะว่านัดก็ได้ยินคนอื่นเขาก็รีวิวมาว่าเฮ้ยอันนี้ใช้แล้วหน้าไม่แห้งนะทั้งที่มันเป็นสำหรับคนเป็นสิวแต่มันไม่ทำให้หน้าแห้งแล้วก็จัดสิคราวนี้นัดก็เอามาลองคือพอสองอย่างนั้นเสร็จจากในห้องน้ำใช่ไหมคะนัดก็จะมาเอาสำลีมาใส่อันนี้ไปแล้วก็เช็ดหน้าเน้นตามผิวโซนจมูกแล้วก็ข้างจมูกตรงคางตรงหน้าผากตรงกลางเพราะว่าเป็นจุดที่จะแบบเกิดสิวหัวดำเนาะแล้วก็สิวโผดเม็ดเล็กๆอะไรเงี้ยแต่นัดโชคดีหน่อยที่นัดไม่ค่อยเป็นสิวอักเสบหรือว่าสิวอุดตันที่มันขึ้นมาเป็นอักเสบบวมๆแดงๆเพราะว่านะเข้าใจว่าการล้างหน้าที่นะทำเยอะๆของนัดเนี่ยมันช่วยท
ทำให้เป็นสิวน้อยลงและรวมไปถึงการวิธีการทาครีมหรือว่าทุกอย่างอะเมื่อก่อนนะก็มีเคยมีปัญหาสิวสมัยแบบหลายปีที่แล้วอะแต่ตอนนี้คือพอมาค้นพบวิธีล้างหน้าตามผมขนนี่มันทุกอย่างมันดีขึ้นมากจริงๆดีอย่างแบบโหไม่ต้องวอรี่เรื่องสิวอะไรมากแล้วนอกจากวันที่จะเป็นวันนั้นของเดือนจะมีแบบ1เม็ดอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไป